การเดินทางครั้งนี้ปามตามช่างภาพใต้น้ำมาเก็บภาพฉลามวาฬที่ฟิลิปปินส์มีคำพูดคำนึงครับบอกว่าฉลามวาฬคือสัตว์ในเทพนิยายคือที่จริงแล้วเนี่ยปามก็เคยเรียนสกูบาไดวิ่งมาก่อนนะคะแต่ว่าร้างรามานานมากแล้วคราวนี้ก็เหมือนหัดใหม่หมดเลยอะ When I start diving at 18 years old I'm now 57 years old It's a long time as a diving อีกคนนึงในทริปที่จะร่วมเดินทางไปกับเราด้วยนะคะเป็นช่างภาพใต้น้ำชาวญี่ปุ่นชื่อโยชิซังต้องบอกเลยว่าโลกใต้ทะเลเนี่ยถ้าไม่ได้ดำน้ำไม่เข้าใจเนาะมันคือเป็นประสบการณ์ที่อธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกจริงต้องเห็นเองโลกใต้น้ำAnswer is not in the book. Answer is in the ocean. In fact, my father, my parents said, no own something land. Just only he was.When he got married to my mother, yeah, he was a fisherman, and he teach me how to fishing. And you know, sometimes yeah, about fishing activities, I know. Myself was been doing that. You know, sometimes you know the illegal fishing. I am a fisherman. I learned just only to take, to sell, and to get the money, and then to eat. But I don't know how to keep. วันนี้ก็เป็นวันแรกที่ได้ออกไปตามฉลามวาฬกันแต่ก่อนจะได้ลงเรือค่ะนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องลงทะเบียนแล้วก็ดูวิดีโอกันก่อนซึ่งเนื้อหาในวิดีโอส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องข้อห้ามแล้วก็วิธีปฏิบัติเมื่อเจอฉลามวาฬเพื่อเป็นการรบกวนฉลามวาฬให้น้อยที่สุดนะคะเช่นถ้าเกิดเจอฉลามวาฬแล้วเราก็ต้องว่ายอยู่ห่างจากตัวมันประมาณ3เมตรห่างจากหางมัน4เมตรแล้วก็ห้ามถ่ายรูปโดยใช้แฟลชที่สำคัญเนี่ยที่ดอนซอเขาเคร่งครัดกับกฎเหล่านี้มากๆเลยถ้าเกิดมีนักท่องเที่ยวคนไหนที่ฝ่าฝืนกฎเนี่ยเขาจะถูกพากลับฝั่งทันทีแล้วก็จะไม่ได้กลับมาอีกย่องน้ำด้วยGood morning to everyone. My name is Gilbert S. Obnawa. I'm your Butanding Interaction Officer. Butanding, that's what's called in Korean. ในเรือที่พานักท่องเที่ยวออกชมฉลามวาฬทุกลำจะมีเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง Butanding Interaction Officer หรือ BIO ออกเรือไปด้วยทุกครั้งโดย BIO มีหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและควบคุมกฎการว่ายน้ำกับฉลามวาฬเพื่อสร้างผลกระทบให้น้อยที่สุด Gilbert เนี่ยเราเคยเห็นรูปเขาในเว็บไซต์ที่เราไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ดอนซอเนี่ยเขาถือฉลามวาฬตัวเล็กๆอยู่ในมือเป็นลูกฉลามวาฬแล้วก็พอเราได้เห็นเขาแล้วเขาจำได้แล้วก็เราได้มากับตัวจี๊ดอะเมื่อเดือนมีนาคมปี2552มีชาวประมงพบลูกฉลามวาฬที่ยังมีชีวิตอยู่บริเวณหมู่บ้านใกล้ๆดอนซอกิลเบิร์ตและเจ้าหน้าที่ WWF จึงเดินทางไปตรวจสอบและได้พบลูกฉลามวาฬขนาดเพียง38เซนติเมตรหลังจากเก็บข้อมูลถ่ายภาพและวัดขนาดก็นำไปปล่อยกลับสู่ธรรมชาตินักชีววิทยาทางทะเลเชื่อว่านี่เป็นการพบเห็นลูกฉลามวาฬวัยอ่อนที่ยังมีชีวิตอยู่ครั้งแรกของโลกซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะพิสูจน์ว่าดอนซอน่าจะเป็นพื้นที่ให้กำเนิดและอนุบาลลูกฉลามวาฬแต่ในทางกลับกันเนื่องจากฉลามวาฬเป็นสัตว์ที่ฟักไข่ในตัวลูกฉลามวาฬตัวนี้จึงอาจจะถูกผ่าออกมาจากท้องของแม่ฉลามวาฬก่อนจะคลอดตามธรรมชาติ Long time
whale shark uh-huh. is around here. Uh-huh. We call the butandi. Uh-huh. So butandi meaning it's a floating. So like a floater. Ah. It's a butandi. Floater. It's a always something is a floating. Uh-huh. Don't sort they start. Uh-huh. So this that direction. The next village cannot do. Uh-huh. Even this sun boat is belong to the other village. So should be come here to like a registration. Mm. This one is make another station. They do. It's a customer going to separate. Mm-hmm. And then there's more many people going down. Mm. So only here can be controlled. Mm-hmm. But okay. If two, uh-huh. It's more. Mm. And then yes, only one whale shark passing from there. Mm-hmm. 200 there. Mm-hmm. And then they're passing here, mm-hmm. this area 200 again. Mm-hmm. And then coming here 200 again. It's no good. I would like to introduce also our boatman. Uh-huh. So Arlon, he was our crew, and Kikol, he was our spotter. คือ spotter เนี่ยคือเป็นคนที่ดูเงาของฉลามวาฬใต้น้ำนะคะ We will be standing to the post on the or in this place. Uh-huh. คือปกติเนี่ยในเรือหนึ่งลำอ่ะจะมี spotter คนที่ดูว่าฉลามวาฬอยู่ตรงไหนเนี่ยจะมีคนเดียวแต่ว่าเรือเราเนี่ยเขาจัดมาให้3เลยก็อยู่ข้างหน้าเรือตรงกลางแล้วก็ข้างหลังทุกคนเป็นตัวจี๊ดหมดเลย and then to find to search first the sightings of the whale shark so if they found the sighting of the whale shark we told to the boat captain and the boat captain telling me for our preparation and then I speak it louder because it is very difficult to speak softly or very quietly speaking because maybe you cannot hear that so could you please speak a little bit slower มั่นใจว่าเราต้องได้เจอฉลามวาฬแน่โยชิเล่าให้เราฟังว่าที่ดอนซอเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากๆเพราะมีความเหมาะสมหลายๆด้านมาประกอบกันอย่างลงตัวพอดีดินแถวนี้ก็เป็นดินที่ผสมขี้เถ้าเผาไฟค่ะเป็นดินที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์พอน้ำชะล้างไหลดินลงทะเลก็ทำให้ทะเลเนี่ยเป็นน้ำที่เต็มไปด้วยสารอาหารเหมาะแก่การเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนซึ่งแพลงก์ตอนก็เป็นอาหารของปลาหลายชนิดรวมถึงฉลามวาฬด้วย They have risen from the nature. There are whale sharks coming every year. So because of the food, because of the mating. Selfish? Selfish? Sure. I don't know. What he said. เมื่อกี้เห็นฟินใช่ไหมนี่เห็นป่ะเราเจอบางสิ่งบางอย่างThe marlin. ที่มีเห็นคลิปหลังอ่ะถ้าเป็นมาลินน่ะมันขึ้นมาแล้วมันจะตรงมันจะว่ายตรงๆแต่ถ้ามันขึ้นมาแล้วมันว่ายอย่างเงี้ยคือฉลามแล้วก็โตอีกทีโก้ Marlin round. 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 Tuna. Tuna. Very funny always. He's in very faster. Tuna.We need to bring the hook. เมื่อกี้เห็นฝูงทูน่ามันขึ้นฟุบฟับฟุบฟับก็เลยจะลงไปลองดูว่าจะมีโอกาสได้เห็นไหมเพราะว่าทูน่าแบบตัวใหญ่ๆอ้วนๆเนี่ยในทะเลเนี่ยหาดูยากละจุดส่วนใหญ่จะเห็นบนจานอาหารซะมากกว่าเพราะใช้ระบบอุตสาหกรรมตกปลาขึ้นมาอันนี้เขาจะเอาเราไปหย่อนตรงแท่งไม้ไผ่ตรงนั้นนะเขาเรียกว่าอีไล What is it for? For fishing. For fishing. Yeah. Under some leaves uh-huh. of banana of the coconut. Uh-huh. And then you know some fish are staying there. Uh-huh. There's
ข้างใต้เนี่ยมันจะมีเหมือนใบไม้เป็นแบบกิ่งไม้เอาไว้เขาไว้สำหรับตกปลาตรงนี้จะไปดูว่ามีปลาอะไรบ้างไม้ไผ่อีไลมีพื้นฐานคล้ายสังปลาเป็นวิธีการประมงแบบภูมิปัญญาชาวบ้านชาวประมงจะนำใบไม้ขนาดใหญ่เช่นทางมะพร้าวผูกติดกับแท่งไม้ไผ่และนำไปปักลงบนพื้นโล่งๆใต้น้ำเพื่อสร้างพื้นที่หลบภัยเป็นเสมือนปะการังเทียมให้ปลาขนาดเล็กมารวมฝูงใช้เป็นที่อาศัยซึ่งฝูงปลาเล็กเหล่านี้จะดึงดูดปลานักล่าขนาดใหญ่เช่นปลามงปลาทูน่าหรือปลากระทงให้เข้ามาใกล้ชาวประมงก็จะสามารถจับปลาขนาดใหญ่ดังกล่าวได้ง่ายโดยไม่ต้องออกเรือไปยังทะเลเปิดไกลน้ำขุ่นมากแต่ทุกหน้าที่เราเห็นเมื่อกี้ก็อยู่แถวนี้ใช่ไหมใช่มันขุ่นเพราะอะไรทางต้นนะครับไม่ใช่ค่ะตรงนี้มันเป็นแบบน้ำตื้นมากแล้วก็คิดว่าข้างล่างอ่ะใต้น้ำมันเป็นเลนตะกอนมันฟุ้งง่ายขึ้นอันนี้พอตะกอนมันฟุ้งขึ้นมาก็เลยมันก็มีผลกับการมองเห็นใต้น้ำอย่างที่เมื่อกี้คุยไว้ก่อนก็คือมันจะเห็นพวกปลาเล็กๆมันน่าจะมีปลาเล็กๆอยู่แบบซ่อนอยู่ในไอ้มาเกาะกระเสาอยู่อะไรเงี้ยก็คือตรงไหนที่มันมีของที่ลอยน้ำคือมีจุดที่กำบังให้ปลาเล็กๆได้แบบนี้มันก็จะเข้ามาเกาะรวมตัวอะไรอย่างเงี้ยอย่างอันนี้เนี่ยตัวนี้มันเป็นปลาแบบเขาเรียกเบรนนี่มันจะอยู่ในโลในอยู่ในรูนี่มี2ตัวมีตรงนี้ตัวนึงตรงนี้อีกตัวนึงชื่ออะไรนะเบรนนี่เบรนนี่คอมมอนทั่วไปมันจะชอบอยู่ในรูแล้วก็อยู่ตามไอ้ที่ลอยน้ำตรงน้ำตื้นๆตามเชือกทุ่นสมออะไรเงี้ยก็จะเจอตัวนี้บ่อยๆสุ่มกี้เราก็ไม่ได้เจออะไรที่ตอนแรกเราจะลงไปไม่ใช่ดูทูน่ากันคือเมื่อกี้เจอฝูงทูน่าเห็นเป็นครีบหลังใช่ไหมพี่เอใช่เป็นครีบหลังแล้วก็จะลงไปดูกันสรุปว่าไม่เจอเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นน้ำในหุ่นคือต่อให้มันอยู่ใกล้เราก็มองไม่เห็นอยู่ดีเพราะเวลาเราเข้าไปใกล้มันจะว่ายหนีปลาพวกนี้มันจะไม่เข้าหาเรานะวันแล้วที่ไม่เห็นฉลามวาฬเครือออกไปทุกวันน่ะแต่ว่าไม่เจอคือวันนึงเนี่ยสามารถที่จะมีเรือออกไปได้แค่30ลำเขากำหนดไว้แล้วก็อยู่ได้ครั้งละชั่วโมงกับฉลามวาฬถ้าเกิดเจอทีนี้เมื่อวานที่เรามาถึงเนี่ยเรือออกไปทั้งหมด19ลำตอนนั้นเป็นช่วงสัก11โมง19ลำกลับมา3ลำก่อน3ลำนี้ไม่เจอเลยนั่นหมายความว่าอีก16ลำที่เหลือในช่วงเช้าก็ไม่เจอเหมือนกันเพราะมัน6วันแล้วที่ไม่เห็นก็ถ้าเกิดว่าเราเจอวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะแต่เรามีเวลาหลายวันเดี๋ยวค่อยๆดูไปมั่นใจว่าเราต้องได้เจอฉลามวาฬแน่ๆสรุปก็คือยังไม่ได้เจอ ก็ไม่เป็นไรวันนี้แค่วันแรกนะแล้วก็พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปตามหาฉลามวาฬกันต่อวันที่2แล้วที่เราออกไปตามหาฉลามวาฬวันนี้เ
าศาสตร์ดีนะดูทะเลฝั่งนู้นนะมันจะเรียบมากคือถ้าดูเหมือนมันจะเหมือนอยู่ในเขื่อนเลยอะคือบางครั้งเนี่ยเวลาจังหวะที่ลมมันเปลี่ยนทิศแล้วลมสองข้างมันชนกันเนี่ยปุ๊บมันจะไม่มีลมพอไม่มีลมปั๊บทะเลมันก็จะเรียบคือถ้าจังหวะดีๆเนี่ยทะเลมันจะเรียบเหมือนกระจกใสสะท้อนฟ้าลงมาอย่างดีเลยตอนกลางคืนบางคืนเนี่ยถ้าดาวเต็มฟ้าปั๊บแล้วเราอยู่กลางทะเลนะฮะมันจะเห็นแบบดาวข้างบนแล้วก็สะท้อนทะเลเห็นดาวข้างล่างเหมือนแบบรอบตัวเราเป็นดาวหมดเลยเป็นทะเลดาวจริงๆอ่ะสวยมากไม่รู้เราจะมีโอกาสได้เห็นแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้มันก็เรียบจริงแต่มันยังไม่เรียบแบบเรียบกริบขนาดเป็นกระจกเดี๋ยวเขาเห็นแพสาหร่ายสาหร่ายแบบตายเป็นแพใหญ่อ่ะเดี๋ยวจะลองลงไปดูว่ามันจะมีอะไรมั่งว่าเวลาแบบเจอแพใหญ่ๆอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อวานที่บอกคือมันจะมีปลาเล็กปลาน้อยซ่อนอยู่ข้างในอาจจะเจอปลากบอะไรเงี้ยคือมีตัวหายากด้วยแล้วฉลามวานฉลามวานเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวว่ากันฉลามวานถ้ามาก็มาเมื่อกี้พอเรือเราหยุดเพื่อที่จะมาดูไอ้สาหร่ายที่มันลอยอยู่เนี่ยจะสังเกตเรืออีกลำหนึ่งลำนั้นเขานึกว่าเราเห็นฉลามวาฬเขาเลยหักเรือกลับมาเพื่อเพราะว่าเห็นเราแต่งตัวใหญ่เลยจริงแล้วไม่ใช่เสียใจด้วยนะครับFish, all many kind of the genus. Also, the one of the special frogfish. Frogfish only living in the floating seaweed. Oh, frogfish! Right. เราจะได้เจอปลากบที่พี่มีนกับพี่เอแล้วก็โยชิซังพูดถึงโดยปกติแล้วสัตว์ทะเลส่วนใหญ่มักจะอาศัยแนวปะการังเป็นบ้านสำหรับหาอาหารและหลบภัยแต่ก็มีสัตว์ทะเลหลายประเภทเช่นฝูงปลาขนาดเล็กบางชนิดหรือสัตว์ทะเลวัยอ่อนที่จำเป็นต้องล่องลอยไปตามกระแสน้ำท่ามกลางทะเลเปิดไม่ว่าจะเพื่อหาที่อยู่ใหม่หาคู่หรือแม้แต่การพลัดถิ่นโดยไม่ตั้งใจในการล่องลอยไปตามทะเลเปิดนั้นมีอันตรายมากมายจากปลานักล่าหลากหลายชนิดแพซากสาหร่ายจึงเป็นเหมือนบ้านพักชั่วคราวให้สัตว์ทะเลเหล่านี้อาศัยหลบภัยระหว่างที่ล่องลอยไปตามกระแสน้ำจนกว่าจะพบจุดหมายของการเดินทางพี่กับพี่เอบอกว่าแพสาหร่ายที่เราเห็นอะปลาเล็กๆสิ่งมีชีวิตเล็กๆก็จะอยู่ใต้เพราะว่าคิดว่าเป็นที่พักพิงเป็นที่ป้องกันภัยแล้วก็ถ้าเกิดเราไปอยู่ใกล้ๆแบบนั้นแล้วก็ถ้าตัวนิ่งๆเขาก็จะคิดว่าเราเป็นแพสาหร่ายเหมือนกันเธอเลยลองดูทำตัวนิ่งๆลอยๆอยู่แล้วก็มีปลามาอยู่เต็มเลยฉลามวาฬกันต่อดีกว่าโอเคไปค่ะฉลามวาฬเห็นแค่ปลาตัวเล็กๆแพสาหร่ายที่ตายแล้วยังตื่นเต้นเลยสนุกมากเลยแต่เหนื่อย Did you found something Yeah it's a the buckfish the juvenile and the buckfish it's a long dorsal finWow. Oh, nice color, nice shape. Bad fish. แล้วก็ปามเห็นแค่2ตัวแต่ว่าพี่มีนบอกว่าอยู่นานๆสังเกตดีจะเห็น3ตัวแล้วก็มีตัวหนึ่งรีบหลังขาดตอนโตมันโตแบบตัวเท่านี้เฮ้ยใหญ่ใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอใช่ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นญาติปลาจาระเม็ดอะที่เรากินอะนี่คือตอนเด็กนี่คือตัวเด็กเป็นหางยาวไอ้ครีบหลังยาวครีบอกยาวนะตอนโตนี่อ้วนเลยพองกลมแล้วไอ้ครีบยาวก็หายไปหดเหลือแค่สามเหลี่ยมมันหดออกมาอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วสีเปลี่ยนไปด้วยจากนี้เป็นขาวดำดำแบบดำเยอะๆชัดๆพอโตขึ้นมาก็เป็นอบๆขาวๆดูน่ากินคือปลาทุกชนิดตอนเด็กๆมันต้องหลบซ่อนท่านี้จ้ะ
พื่อที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้โดนกินใช่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นปลาตามแนวปะการังก็จะไปซ่อนตามแนวปะการังในช่องในซอกในหินในอีกนะพอไอตัวนักล่ามามันก็ฮุบเข้าไปในซ่อนในหินแต่แบดฟิชเนี่ยมันเป็นปลาที่ไม่ได้อยู่ตามแนวปะการังเสมอไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยพางตัวเป็นใบไม้อันนี้เนี่ยมันเป็นแบบเป็นพันธุ์ที่มันลอยกับไอขยะพวกนี้มันก็จะมีกิ่งก้านคือจริงๆมันเป็นครีบมันทั้งหมดแต่ดูเหมือนใบไม้ลอยอยู่ใช่มันมีบางพันธุ์ที่เป็นเหมือนใบไม้กลมๆมันจะอยู่ตามทรายใบไม้ปกติใบไม้ปกติมันก็จะไหลตามน้ำแต่ไอนี่กระแสมันอย่างนี้ไอนี่มันก็อย่างนี้แล้วกลับไปทางเดิมไหมครับอ๋อคือมันทำตัวเป็นใบไม้อย่างนี้ครับเรามักจะพบปลาหูช้างตัวเต็มวัยตามเชือกทุ่นกองหินใต้น้ำหรือบริเวณเรือจมด้วยความที่ไม่ค่อยตื่นกลัวนักดำน้ำจึงทำให้เราสามารถเข้าใกล้และถ่ายภาพปลาหูช้างได้ง่ายกว่าปลากลางน้ำชนิดอื่นWhat's that small board for? This one? Yes. No, it's a fisherman. Ah, a fisherman. Yeah. Same. They come together? No. Oh, so they come and to just come maybe make conversation. Ask some, yeah, can ask some fish. Ah.ระบบประมงอ่ะที่มันใช้ทุกวันนี้คือมันเสียของดับเบิลอ่ะคือสมมุติว่ามันเป็นเรือประมงจับทูน่าค่ะเวลาเขาลากแล้วได้ทูน่ามาแล้วมันติดอย่างอื่นที่ไม่ใช่ทูน่าอย่างเช่นปลาอื่นๆหรือกุ้งหรือปูอะไรเงี้ยที่มันติดมาด้วยอ่ะเขาก็โยนทิ้งเพราะว่าทูน่าคือเป้าหมายหลักตัวใหญ่ใช่เสร็จแล้วคราวนี้ถ้าเป็นปลาชาวประมงจับกุ้งมาได้แต่ว่าในกวนเขาติดไอ้นี่ด้วยติดปลาทูน่ามาเขาก็โยนทูน่าทิ้งแล้วคือไอ้ที่โยนทิ้งเนี่ยบางตัวก็ตายแล้วเพราะว่ามันติดแหเนี่ยมันติดอยู่นานเหนื่อยแล้วก็แบบมันก็คือโอกาสรอดก็จะน้อยหรือไม่บางทีมันดิ้นอย่างเงี้ยแล้วยิ่งดิ้นยิ่งพันไอ้พวกเส้นเชือกพวกนี้มันก็ไปรัดตัวก็จะเป็นแผลเป็นบาดอย่างเงี้ยแล้วคือชาวประมงเขาไม่ชอบด้วยเพราะว่าไอ้ปลาพวกนี้มันจะทำแหหรือควนเขาพังมันไม่ใช่ปลาที่เขาต้องการอยากจะได้ใช่ก็คือระบบที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันเอาทุกอย่างคือเหมือนมันเสียของดับเบิ้ลน่ะแล้วก็เลยจะมีพวกเรือเล็กอย่างเมื่อกี้ก็คือมารอขอซื้อของที่เขาไม่อยากได้ที่จะโยนทิ้งอ่ะฉันเอาไปขายแต่จริงๆกับแบบประมงสมัยก่อนน่ะเขาพอเขาจับอะไรขึ้นมาได้ปั๊บเนี่ยเขาเอาหมดแล้วประมงที่ยังไม่ใช่อุตสาหกรรมเขาเอาหมดแล้วเขาก็ไปขายในตลาดอะไรเงี้ยมันก็คือทุกอย่างที่จับขึ้นมาก็ไม่เสียของก็ไปโดนขายออกไปแต่พอมันมีระบบประมงอุตสาหกรรมเข้ามาปั๊บมีใบสั่งว่าจะเอาทูน่า100กิโล100เพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่ทูน่าเอาขึ้นมาปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเสียพื้นที่ใช่ไหมใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าเสียไปที่จับปลาค่ะข้างใต้มันจะมีเน็ตคืออะไรตะข่ายล้อมไว้แล้วก็คือปลาเข้าได้ทางเดียวแล้วก็ล็อกเหมือนจับปลาไว้เป็นรอยน้ำแบบว่ารอดักปลา
แต่ว่าเห็นเขาบอกว่ากระแสน้ำมันแรงทำให้ตะข่ายที่อยู่ข้างล่างมันหลุดไปหมดแล้วแต่ว่าไอ้ที่ตัวโฟลต์เนี่ยเวลามันเป็นโฟลต์อย่างเงี้ยมันจะมีของมาซ่อนอยู่บ้างอะไรเงี้ยเราจะไปลองดูว่าตรงนั้นมีอะไรมาแล้วประกอบกับตรงเนี้ยน้ำใสมากเดี๋ยวไปดูกันเตรียมตัวแต่งตัวตอนนี้โยชิซังเจอแมงกะพรุนนะคะแมงกะพรุนตัวจิ๋วต้องพยายามเก็บภาพ like if I touch it would it sting? It's a head. On a head. It's a white one, not touch. But this side itchy. This side no itchy. Oh. Even like this, no itchy. Oh, okay. แมงกะพรุนเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ซึ่งถือกำเนิดในโลกมาแล้วมากกว่า500ล้านปีปัจจุบันสามารถพบเห็นได้ในทุกหน้าน้ำทั่วโลกตั้งแต่บริเวณน้ำลึกแสงส่องไม่ถึงไปจนถึงน้ำตื้นริมชายหาดหรือแม้แต่ในทะเลสาบน้ำจืดแมงกะพรุนจะใช้หนวดพิษป้องกันตัวเองและจับเหยื่อเป็นอาหารพิษของแมงกะพรุนบางชนิดนั้นร้ายแรงถึงขนาดทำให้สัตว์ใหญ่เสียชีวิตได้แต่ก็มีสิ่งมีชีวิตหลายประเภทที่อาศัยพิษร้ายแรงของแมงกะพรุนเป็นที่หลบภัยโดยจะอาศัยอยู่ใกล้ๆหนวดของแมงกะพรุนเพื่อปกป้องตัวเองจากผู้ล่า Yeah jellyfish but one fish inside The jellyfish doesn't eat No it's like a house ที่เห็นที่พี่มีนกำลังพยายามถ่ายนี่ก็คือเป็นแมงกะพรุนนะคะที่มีปลาตัวเล็กๆอาศัยอยู่ข้างในตอนแรกความตกใจนึกว่าแมงกะพรุนเนี่ยมันกินปลาเข้าไปปลาเจ๊ก็เดินปลาหลุดออกมาแย่แล้วปลาหลุดออกมาเดี๋ยวที่สั่งกับพี่มีนบอกว่ามันเข้าไปหลบเป็นบ้านก็คือเหมือนตัวเมื่อวานอ่ะที่เราเจอที่แบบมันใช้แมงกะพรุนเป็นที่มันว่ายด้วยกันถูกไหมใช่แต่ตัวนั้นมันใหญ่พอๆกันใช่แล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับก็อาศัยอยู่แต่อันเนี้ยเห็นมันอยู่ข้างในใช่แล้วก็มันโดนกินเข้าไปข้างในแบบนี้อะไรเงี้ยพี่บ้าง
นุกเหมือนกันเอกขึ้นเลยค่ะขอบคุณครับพงเอ้ยเหมือนฝนจะมาเนาะวันนี้เครียดนิดหน่อยคืออาจจะคาดหวังก็ได้ว่าออกไปเนี่ยต้องเจอแน่ๆวันนี้ก็ไม่เจอก็เลยไม่เป็นไรมาถึงไฮไลท์ของวันนี้ก็คือเราไปดูหิ่งห้อยกัน